นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่2นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะเบอร์482-7772พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยเนี่ย025309496198ครับเดี๋ยวยังไงขอไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับความมั่นหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับกลับมาเบรกที่2นะครับเปิดสายโฟนอินโทรเข้ามาพูดคุยกันได้025309496-98 SMS เหมือนเดิม482-7772พิมพ์ 4 เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดูในเรื่องของ SMS กันก่อนช่วงนี้ในระหว่างที่รอสายครับผม Z800 ใช้ยาวๆออกทริปอย่างเดียวดีไหมสูงอยู่ประมาณ165ก็ไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือว่าตี้เท่าไหร่ประมาณถนนจังได้ก็ของผมสูง167ก็นิดนึงถามว่าขี่ได้ไหมแล้วในพิกัดความสูงเท่านี้สบายได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดใช้ออกทริปจริงๆอ่ะผมอยากจะให้มองเป็นพวกที่มีชิลใช่อันนี้คือมันเป็นเนกเก็ตถ้าคุณคิดว่าจะขับความเร็ว100 400 500 400 500ตลอดทริปโอเคไม่ค่อยมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ถ้าใช้ความเร็วสูง107 108เนี่ยคุณจะเจอปัญหาอย่างเดียวเลยเรื่องลมนะฮะลมเขาจะช้อนตัวคุณอย่างแรงจนคุณต้องทนไม่ไหวคุณต้องหมอบพอหมอบนานๆเข้าปวดหลังใช่อะไรทำนองนี้นะฮะอาการนี้ก็จริงๆถามพี่เอกได้เลยใช่วันแรกที่ออกทริปเลยเป็นไงบ้างโอ้ยวันแรกมันไม่ค่อยได้หมอบฮะมันจะหมอบไหมพี่แต่ว่าอาการที่เราเจอลมอ่ะแต่งวดนั้นผมใช้ความเร็วต่ำมีบางช่วงไงพี่หัวหินน่ะหัวหินที่พวดๆนั่นแหละปะทะแต่ไม่เท่ากับที่ไปเหนืออ๋อใช่เพราะที่ไปเหนือเราเริ่มชินกันแล้วก็ที่ไปเหนือน่ะเข้าสิงรถไปเลยอ่ะขี่ได้เป็นรถเล็กไปเลยอ่ะคือขี่ได้แต่เหนื่อยถ้าเกิดว่าพูดถึงคำว่าออกทริปแล้วใช้ความเร็วเกิน150ถูกต้องนะครับมันเหนื่อยตรงที่ว่าต้องมานั่งแบบว่าโดนลมกระแทกหน้าลมกระแทกตัวแล้วทำให้รถเราแกว่งเพราะเนื่องจากว่าตัวเราแกว่งเราก็ต้องแกว่งตามถูกต้องนะฮะแต่ว่าถามว่าขี่ดีไหมแซดประร้อยก็ยังเป็นรถที่คนอยากได้กันเยอะคนที่ขี่ ER จบ ER ไปก็โดดมาแซดประร้อยเยอะใช่หรือไม่ก็โดดเป็นแซดพันก็เยอะใช่เพราะนั่นคือคนที่ชอบแบบแนวแบบว่ารถสไตล์นั่งแบบเนกเก็ตนั่งตรงๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ลองไปทดสอบดูก่อนละกันว่าการปะทะลมความเร็วมา150เนี่ยมันไหวไหมใช่ถ้าคุณรับได้ก็โอเคถือว่าเป็นรถที่ดีครับผมเสียงเดินน้ำหนักเยอะไปนิดนึงครับผมต่อเลยนะครับครับมาตระกูลคาวายแล้ววันนี้ ZX10 ปี2016เปลี่ยนท่อกองกล่องทำไมรถวิ่งดีเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรอ๋อเปลี่ยนปั๊มกับผ้าเบรกเปลี่ยนดีไหมก็แยกเป็นประเด็นก่อนประเด็นแรกท่อกองกล่องทำไมรถวิ่งดีสายแรงก่อนแน่นอนครับรถเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้รถตัวเองนั้นวิ่งดีอยู่แล้วนะครับด้วยเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันรับแรงม้าได้ประมาณ200แรงม้าสบายๆสำหรับเครื่องเดิมๆครับผมแต่พี่แต่ว่าเขาก็มีการกักแรงม้าเอาไว้หน่อยนึงสำหรับสเปคที่เอามาส่งบ้านเราถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยคนไทยเราอยากได้แรงก็ปลดทุกอย่างปลดคือยังปลดไม่สุดด้วยซ้ำนะขนาดว่าปลดแค่ท่อกองกล่องเนี่ยแรงม้าที่เห็นเนี่ย190-195แรงม้ามีให้เห็นซึ่งถือว่าแรงแล้วแต่บางคนบอกว่ายังแรงไม่พอก็ต้องไปยุ่งในเรื่องของการโมดิฟายเพิ่มเติมถูกต้องเช่นอาจจะมีโคตรเลยเอาสายไฟตัวเรซซิ่งมาใส่เปลี่ยนในเรื่องของตัวหัวฉีดลังสไลด์เปลี่ยนในเรื่องของแคมองศาอันนั้นคือกรณีของรถแข่งครับผมอันนั้นคือ205-210แรงม้ามีให้เห็นแต่ถามว่าเอาไหวไหมเอาอยู่ไหมผมว่า190กว่าม้าของรถประมาณเนี้ยฮะเพียงพอแล้วโอ้ยถ้าเอาจริงๆนะพี่ผมว่าเดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยสำหรับสเต็ปอย่างเราอ่ะผมว่ามันก็แรงแล้วนะใช่แรงมากด้วยใช้ไม่ถึงหรอกใช่ใช่แต่บางคนไม่ได้ไงมันต้อง top of the line ต้องสูงที่สุดใช่เหมือนกับเนี่ย Z14 เนี่ยเหมือนกันที่ขี่อยู่ทุกวันเนี่ย เดิมๆมาเนี่ยเขาเคลมมาเลยเนี่ยคือที่โรงงานเคลมมาจากแรงม้าที่วัดจากไฟวิลเนี่ยหรือว่าวัดจากภายในเครื่องยนต์ครับผมมาที่200ตัวแต่จริงๆนะพอเอามาขึ้นไดโน่มันไม่ถึงล็อกพอเอาล้อลงพื้นปุ๊บความเร็ววัดที่พื้นที่ล้อเนี่ยมันก็จะหายไป187สำหรับเดิมๆประมาณนั้นนะครับ
แต่พอเราขยับมาเป็นทีละสเต็ปนะเป็นท่อก่อนท่อใส่เข้าไปได้ประมาณเกือบ10ม้า190กว่าๆละใส่กองเข้าไปอาจจะมี197 198พอปลดกล่องก็คือแฟตลอมใหม่ปั๊บเนี่ยก็แล้วแต่คันเองอะแล้วแต่จูเนอร์ด้วยครับผม202มี203มีอย่างของผมเนี่ยล่าสุดที่ทำมาเลยก็คือผมว่าเร็วที่สุดละ 209.7 ก็ตีเป็น210อ่ะใช่ครับผมซึ่งถือว่าสเต็ปนี้ถือว่าเทพแล้วกับแรงท้อประมาณ160ตัวเอ้ย160 Nm นิวตันเมตรใช่คือมันแรงอะแต่ถามว่าเวลาใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะโหมด F กับโหมด Lโหมด F เนี่ยเวลาที่เขาจูนกันคือเขาจูนที่โหมด F ก็คือโหมดฟูลมันได้ประมาณ210ตัวแต่ในโหมด L เนี่ยที่ผมขี่ปกติเนี่ย155แรงม้าผมยังไม่รู้ผมจะบิดไปไหนเลยทุกวันนี้เลยไม่ขี่เลยเห็นไหมจอดอย่างเดียวใช่เพราะเรารู้ไงว่าเราไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของรถอย่างเต็มที่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าโอเคเราอาจจะเอาไปออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอเคอาจจะเป็นโหมด Fขี่ไปได้แต่จริงๆแล้วถามว่าจำเป็นไหมกับการที่จะต้องทำให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นบอกเลยไม่จำเป็นเดิมมามันแรงแล้วใช่ท่อเดิมยังแรงเลยถูกไหมแต่เมื่อกี้ประเด็นที่เขาถามก็คือท่อกล่องเปลี่ยนแล้วลดแรงขึ้นเพราะอะไรเรามาตอบตรงประเด็นก่อนอันดับแรกกล่องเนี่ยคือเขาต้องล็อกเอาไว้เพื่อที่จะให้เซฟในเรื่องของเครื่องยนต์น้ำมันด้วยน้ำมันทุกอย่างทำให้การใช้งานมันได้ยาวนานทนไม่พังไวเดิมๆกล้องเขาต้องทำให้หนาเพื่อที่จะกรองให้ได้ละเอียดพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็คล่องขึ้นท่อก็คือมันต้องผ่านดังมาตรฐานไอเสียครับเขาก็เลยต้องทำให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียตรงนั้นมันก็เลยจะมีการอั้นวิ่งไม่ออกเสียงไม่ดังเกินไปมันจะอู้เกินไปพอเปลี่ยนเสร็จมันก็โฟตลอดทีนี้เปลี่ยนกองมาแล้วหายใจคล่องแต่ทีนี้เราถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเราก็คือเหมือนตดไม่ออกพอตดไม่ออกมันก็อึดอยู่แล้ววิ่งไม่ออกพอเปลี่ยนกองเปลี่ยนท่อวิ่งสบายกล่องก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสมองกลเลยนะสมองคิดไม่ออกรถมันเราก็ทำอะไรไม่ได้หัวตื้อมันก็ตื้อเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือคำถามแรกที่เขาถามมาส่วนคำถามที่สองเปลี่ยนดีไหมปั๊มดีไหมดีก็อย่างที่ว่าพี่จากประเด็นแรกถ้าเกิดคุณทำแรงขนาดนั้นแล้วเบรกเดิมถามว่าเอาอยู่ไหมผมว่ามันก็อยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่า ZX10 ตัวนี้ให้ปั๊มมาเป็นโบมาหมดแล้ว M50 ปั๊มล่างเป็น M50 ปั๊มบนเป็นโลโก้ขาวแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เป็นเขาเรียกว่าต้องเทพไปคุยกับใครแล้วต้องโชว์มันโอเคอยากเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ถอดของเก่าขายก็ได้ตังค์อยู่ผมว่าเปลี่ยนเถอะจริงๆเปลี่ยนเถอะแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วเอามาขายต่อผมนะเพราะว่า ZX14 มันเบรกไม่อยู่เลยพอมันแรงปั๊บมันเอาไม่อยู่เลยก็เลยไปจิ้มตูดชาวบ้านเขาไงเห็นไหม14รู้สึกของเก่ามันโตกิโกะอย่างเงี้ยโตกิโกะหรือนิชินวะจำไม่ได้แล้วนิชินไม่ใช่โกโกะนิชินเบรกห่วยมากอันนี้บอกตรงเบรกไม่อยู่เลยผ้าเขาเล็กผ้าเขาเล็กลูกสูบเล็กถ้าลองลื้อปั๊มมาดูนะพี่รู้เลยอะโบนี่ลูกสูบลูกนี่คนละไซส์เลยนิชินลูกแบบเล็กกว่ากันเยอะเห็นเลยเห็นได้ชัดแต่หกพอตเนี่ยของเขา4 4 4 6พอร์ตเป็นฮายาใช่มี6พอร์ตมันจะมีอาวันแต่อาวันปัจจุบันก็4แล้วเมื่อก่อนน่ะจะเป็น6พอร์ตใช่แล้วก็มีฮายาที่เป็น6พอร์ตใช่แต่เป็น6พอร์ตเล็กเอาไม่อยู่เหมือนกันเปลี่ยนเป็น4พอร์ตใหญ่ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นมั้ยเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแน่นอนเอาอยู่แต่ว่าอยู่ที่งบอีกแหละใช่นะครับเพราะว่าจริงๆ M50 ถามว่าดีมั้ยก็ดีแล้วเบรกดีกว่า M4 ธรรมดาอีกใช่ได้อยู่พี่ครับรายการจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศเมื่อไหร่ตอนไหนล่ะครับจริงๆยังไม่อยากบอกเลยเพราะว่ากะว่าจะเขาเรียกว่าแถลงข่าวกันวันศุกร์นี้นะฮะก็เดี๋ยววันศุกร์นี้คงจะมีช่วงเวลาที่เราจะอาจจะไลฟ์กันในช่วงเวลาประมาณสัก6 โมงของพวกเรา3คนเนี่ยไลฟ์กันในช่วงเวลาที่เพื่อนๆกำลังรับชมกันอยู่ครับผมนะครับช่วงเบรกอะช่วงเบรกที่ไม่มีคสช.แต่เราจะคิดว่าไม่มีคสช.แล้วกันแล้วก็คงจะเอาลากพี่เอกมาเอาขนุนมาแล้วมานั่งไลฟ์กันตรงนี้เพื่อจะพูดคุยทิศทางของรายการว่าสปีดหรือจะเป็นอย่างไรพวกเราจะทำอะไรต่อไปหรือจะไม่ทำเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามมากำลังรอคำตอบอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่จะพรีเซนต์จริงๆขอเป็นวันศุกร์แล้วกันนะจ๊ะแต่เวลาเราเลื่อนเลื่อนหรือไม่เลื่อนไม่บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่บอกอุบไว้ก่อนอีกแค่2วัน3วันเองขอแล้วกันนะเอาให้มันดูตื่นเต้นหน่อย
ฮะเขาบอกให้บอกแล้วเหรออ่ะบอกก็ได้บอกก็ได้รายการตั้งแต่ในเดือนตุลาคมครับผมยังคงอยู่เหมือนเดิมยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พวกเราก็คุยกันแล้วว่าเราจะอยู่เหมือนเดิมครับผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีการเลื่อนเวลาใหม่เป็นช้ากว่าเดิม6โมงครึ่งใช่ครับ6โมงครึ่งก็คือหลังคสช.นั่นแหละถูกต้องจนถึง2ทุ่ม40ครับก็คือก่อนสปีทอล์กเลยครับยาวๆเลยพูดง่ายคือเสร็จดูไรเดอร์เสร็จปั๊บเป็นทอล์กต่อเลยเพื่อนๆจะได้กลับมาบ้านแล้วได้ดูกันยาวๆทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มวันที่1ตุลาเอาอย่าเรียกว่าเริ่มเลยอย่าเรียกว่าเริ่มวันที่1นะพี่เพราะวันที่1มันวันเสาร์วันจันทร์เริ่มวันที่3ตุลาครับเออวันจันทร์น่ะครับผมนะครับนั่นคือเวลาใหม่แจ้งให้ทุกท่านทราบรวมถึงน้องเต้ถ้าเกิดว่าดูอยู่ก็ช่วยลงในโพสต์ของน้องเต้หน่อยละกันนะครับ 6:30 น. ถึง 20:40 ครับผมพอน้องเต้ลงทีไรมีแต่คนมาไม่ได้ดูตามเคยไม่ได้ดูตามเคยต้องดูย้อนหลังอันนั้นคุณก๊อฟคุณก๊อฟเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนดูบ่อยตอนนี้ทำงานแล้วมันติดกะเวลาของเขาเขาก็เลยไม่ได้ดูเขาจะมาหงุดหงิดไม่ได้ดูเลยติดงานอีกแล้วอะไรอย่างนี้หลายคนนะอย่างที่เห็นเลยน้องดูก๊อฟคนก๊อฟเนี่ยคุณก๊อฟเนี่ยประจำสุรสังเอกอันนี้ก็ทำงานทำการจนกระทั่งไม่รู้เวลาหรือว่าเขาเริ่มฉายหรือว่าเบรก5มีอะไรก็จะชอบอินบ็อกซ์มาบอกว่านี่เป็นยังไงบ้างอ่าน SMS หรือเปล่าไม่ได้อ่านมานานแล้วก๊อฟนะครับผมก็ไม่ใช่ก๊อฟนี่สุรสังสุรสังก็ก๊อฟเหมือนกันนี่ชื่อก๊อฟเหมือนกันสุรสังก็ก๊อฟเหมือนกันเอ๊ะชื่ออะไรวะชื่อก๊อฟแหละก๊อฟซ่าก๊อฟนั่นก๊อฟซ่าสุรสังสุรสังก็ชื่อเล่นเขาชื่อก๊อฟเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่มั่นใจแต่Uh-huh. พวกผมเรียกหมูปิ้นหมูปิ้นสุรัตหนูปิ้นนะทุกคนก็หนูปิ้นโปรดิวเซอร์ RS ครับนั่นแหละครับผมนะฮะก็อ่ะตามนั้นละกันนะครับสำหรับเรื่องของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเดี๋ยววันศุกร์อีกทีนึงใช่ครับครับผมต่อเลยนะครับจิ๊กเซอร์นะครับ L6 L6 มี ABS ก็โมเดลปีนี้ของตัวนี้เนี่ยซื้อดีไหมแล้วก็อะไรนะมือใหม่จะขี่ได้ไหมมีครับ ABS มี traction มี ABS แล้วก็ถ้าเป็น R1 เฉยๆก็มีครบแล้วนะมีแค่ R1M ที่มีตัว GBS ติดมาตรงตูดแต่นั้นเองแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าคือขี่ง่ายขึ้นเอ้ยนี่ไม่พูดถึง R1 ขอโทษทีไอ้ที่ Jixer Jixer พูดถึง Jixer L6 L6 มีแล้วใช่ปวดสมองไม่อาวันได้ไงวะจิ๊กเซอร์มีแล้วจะขับดีไหมขี่ได้ขี่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องทำความรู้จักกับรถก่อนที่จะซ่าเต็มที่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยยังไม่เคยขี่บิ๊กไบค์มาก่อนยังไงก็ไปเรียนก่อนใช่ไปซ่ากับเขาเต็มที่ใช่ครับเพราะรถพวกนี้มันกำลังงานมันเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเรื่องของหน้ายางที่มันใหญ่เนี่ยมันทำให้การคอนโทรลรถค่อนข้างยากนะฮะก็เรียกอะไรไปเรียนปรับพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็เอารถเราเนี่ยไปลองหัดในสนามพอเราเริ่มคอนโทรลรถได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้เราจะซ่าเต็มที่ก็จัดไปครับแต่ยังไงก็พึงสังเวยนิดถนนมันไม่ใช่สนามใช่ฮะขี่ก็ดูไอ้เขาเรียกอะไรสภาวะแวดล้อมนิดนึงเราไม่ไปหาเขาเดี๋ยวเขาก็มาหาเรามีเยอะแยะไปใช่ครับผมมีเขาเรียกว่ามีข้อแนะนำนิดนึงรถมอเตอร์ไซค์สองล้อครับรถอะไรก็แล้วแต่คุณขี่ได้หมดแหละใช่คือคุณมีคันเร่งในมือคุณมีกำลังงานในมือคุณบิดไปเถอะใช่ทางตรงๆอ่ะคุณก็ขี่ได้เพราะมันก็เหมือนกันใช่แต่การที่มันคำว่าขี่ไม่ได้มันคือโค้งถูกโค้งแต่ละโค้งการพับรถแต่ละจังหวะครับไม่เหมือนรถเล็กเลยบอกเลยนะมันไม่เหมือนเลยฉะนั้นบางคนเนี่ยโอ้โหทำไมมันแรงจังเลยทางตรงโอ้ยขี่ง่ายไม่เห็นยากเลยบิดอย่างเดียวเบรกก็ดีกดอยู่ไปเจอโค้งไปเจอโค้งข้างหน้านี่คว่ำกิ่งหงายหลุดแหกบานสารพัดอย่างส่วนใหญ่จะบานไม่เขาบอกไอ้นี่พี่โค้งอันตรายเขาเลยตรงไหมอ๋อโค้งมันอันตรายก็เลยตรงไปใช่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยในกลุ่ม BBM นี่แหละพวกแบบแรงๆสมัยนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะแรงเนี่ยเขาก็แหกโค้งกันมาทั้งนั้นแหละถูกไหมใช่แต่โชคดีว่าบานออกไปแล้วเนี่ยเกือบถึงบาริเออร์จะตกหล่นข้างทางเนี่ยแล้วเรายังสามารถเอากลับมาได้แล้วรอดพ้นจากอุบัติเหตุไปเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าเราจะต้องไม่มีอุบัติเหตุเราจะต้องควบคุมมันได้ก็ลงเรียนไปเรียนกันพอคนไปเรียนกันแล้วบางคนบอกเอ้ยไม่ต้องไปเรียนแล้วพี่เดี๋ยวผมสอนให้เพราะหลักสูตรที่เขาไปเรียนมาคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็หลักสูตรง่ายๆก็ลงสนามกันเลยแล้วก็ไปติวกันเองใช่ครับผมอย่างผมเองเนี่ยตอนที่ผมขี่ทีแม็กเริ่มต้นขี่ทีแม็กไปออกทริปกับ BBM
เกือบหลุดโค้งเคยเล่าให้ฟังแล้วขี่ตามใครขี่ตามพี่ณพี่ณอาวันตอนนั้นน่ะพี่ณก็ขี่เงอะๆงะๆไอ้เราก็อุ๊ยหงุดหงิดพี่ขี่อาวันผมขี่แค่ T-Max ทำไมพี่ขี่ช้าอย่างงี้เราก็สวนเข้าไปพอสวนเข้าไปเป็นทางขึ้นแบบขึ้นเขาอ่ะกำลังเล่นเขากันอยู่นั่นแหละกาญจนบุรีไอ้เขื่อนสีเขื่อนสีนั่นแหละพอขี่ขึ้นไปปั๊บเฮ้ยข้างหน้าโค้งข้างหน้าโค้งอ่ะไม่เป็นไรกดหักแต่ว่าจังหวะของเรามันมาเร็วแล้วรถเรามันไม่มีเอนจินเบรกไม่มีเลยแล้วก็เลยกดเบรกหน้าเพื่อจะให้รถมันหยุดมันก็ตั้งพอมันเบรกปั๊บมันตั้งโดเลยอ้าวชิปเป๋งทำยังไงอ่ะข้างหน้าคือแบเรียร์โอ้โหหัวใจจะวายหัวใจจะวายหักแทบตายอ่ะไม่รู้เรื่องขับนำอยู่นั่นแหละคือให้รู้ไงว่ารถมันแรงแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งคุณไม่ชินทางหรือว่าคุณไม่รู้ลายครับผมอันตรายทุกๆเวลาจริงๆฉะนั้นไปเรียนซะใช่แล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าโค้งแต่ละโค้งในการใช้ชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับปกติถูกต้องอย่างเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อ3วันก่อนนี่เองน้องกลุ่มของน้องป้อที่อยู่ที่พิษณุโลกก็แหกโค้งไม่1คัน CBR 1000เละโอ้โหรถเละคนก็บาดเจ็บอ๋อบาดเจ็บไม่ถึงกับชีวิตไม่ถึงกับชีวิตแต่คือรถเละเลยคือเข้าโค้งไฮสปีดเทโค้งอยู่แล้วรถบานพอบานไปก็สไลด์รถไปชนรถสวนมารถเยินเลยคือไอ้รถคันที่สวนมาก็ถือว่าเยินอ่ะแต่โชคดีว่าคนปลอดภัยคือเจ็บแต่ก็ยังถือว่าไม่ตายนะครับนั่นคือขนาดคนที่แบบว่าเล่นโค้งประจำโค้งที่แบบว่าทุกอาทิตย์เขาต้องมากันคนพื้นที่ด้วยแต่บางทีมันโอเวอร์โหลดโอเวอร์ลิมิตความเร็วเมื่อก่อนอาจจะเข้าที่160แต่วันนี้ตามเพื่อนคึกเพื่อนขี่ยา180 200ไปกดตามเขาแต่เราเอาไม่อยู่มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะไม่ใช่แค่ทักษะเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวรถด้วยลืมเติมลมยางมาลมยางจากปกติต้อง32ปอนด์เหลือแค่20กว่าพอลงไปหน้าก็แกว่งโดยที่เราลืมนึกตรงนั้นไปรถก็มีอาการอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปนะฮะหลายๆอย่างครับครับสติดีที่สุดครับผมอยากรถ CC จาก ER6N มาเป็น Honda Forza จะดีไหมถ้าถามผมนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวคุณก็ต้องไปหาคันใหม่ถ้าไม่อยากหาคันใหม่ที่เป็น Big Bike นะฮะ T-Max ครับไม่เก็บ ER ไว้นั่นแหละแล้วก็ซื้อ Forza อีกคันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือขาย ER แล้วไปซื้อ T-Max เลยอย่างที่พี่จอนว่าใช่ผมว่าแรงก็ขี่สนุกแต่ว่าปลายอาจจะน้อยกว่า ER นิดนึงโอ้ยปลาย170กดแช่ยาวๆไม่ต้องหมอบคุณก็พอใจได้แล้วจะถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยขี่ในเรื่องของตัวพวกออโต้นะคุณจะชอบแน่นอนได้ความสบายมันได้ความสบายขี่สบายไปโอ้ยใส่ของได้เพียบคนขับเกียร์บอกขับทำไมออโต้นี่ก็คนนึงผมก็คนนึงเมื่อก่อนแอนตี้ออโต้ยาตาใช่ผมว่าแอนตี้ออโต้แล้วเมื่อก่อนในความคิดนะพี่มันพังง่ายมันจุกจิกเพราะพวกสายวาฮันทีวีทีรถเก่งโอ้โหพังกันบ้าเล่นใช่แล้วมอเตอร์ไซค์กลับไม่เป็นมอเตอร์ไซค์กลับอึดทั้งนั้นจริงเหรอเพราะผมยังพังยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้ อันนั้นมันไอ้นี่พี่รถรุ่นเก่าต้องรถรุ่นใหม่ๆทำอยู่เนี่ยหมดไป 2-3 หมื่นแล้วเฉพาะแค่ช่วงบนอย่างเดียวทีแม็กนะครับก็ทำเถอะขี่ไปเถอะถ้าเกิดอยากขี่แต่ผมบอกว่าเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนเป็นทีแม็กไปเลยเก็บตังค์อีกหน่อยนึงเพิ่มตังค์หน่อยมันอึดกว่าเดิมเยอะเลยนะเยอะคนละเรื่องคนละฟีลลิ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider